สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Fishing Hunter นะครับวันนี้ออกมาตบปลานะครับตอนเช้านะครับประมาณสัก2โมงละแดดเริ่มออกแล้วไม้เก่านะครับบรรยากาศทางของไม้ทางเก่าไม้ต้นหมกง่วงนะครับไปเขาจะร้องไปโยนหลินนะครับจากประมาณสัก2ชั่วโมงจะได้ปลาบ่ไม้เก่าไม้เดิมนะครับที่เขาเคยได้ปลาช่อนไปหนึ่งตัวเมื่อนั้นละมื้อนี้นะครับผมใส่เป็นกบนะครับกบใหม่นะครับกบลองใส่ตัวนี้นะครับกบใหม่สกุลนะครับโยนเบิ้งไปตรวจสอบเบิ้งครับรุ่นน้ำกันฟ้าเขาสีมีเต็มจักตัวบ่มื้อนี้สภาพอากาศบ่ถึงกับร้อนมากนะครับเขาสิใส่เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนึงบ่ได้จังไหนเฮาก็ว่ากันใหม่นะครับไปเริ่มเลยเผื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับบ่ฮู้ว่าสิมีเต็มบ่มื้อนี ยังเงียบๆอยู่นะครับโอ้เต็มตาตีไปฟังนี่บ้างอยู่ในป่านะโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยหายโดนแล้วก็บ่อยู่กัดบ่เต็มบ่เอาใหม่ครับต้องอยู่นี่นะตัวนี้โอ้เกือบ50เมตรนะครับนี่
ย้อนไปละกัดเลยครับกบสกุลแต่มันยึดกัดบ่โดนขอแค่สักหนึ่งตัวนะครับว่าจะเอาไปเผาฮะโดนแท้นะครับนู่นบอกว่าแล้วครับมันดูนี่มาตัวใหญ่ไหมโดนนะครับแป๊บหนึ่งกำลังมานะครับผมอาจจะโดนเต็มๆอยู่นะผมว่านี่นะครับเต็มแรกใส่สวยโอ้ใส่กำลังสวยแล้วครับนี่นี่ครับเต็มแรกมาแล้วนะครับใส่สวยนะครับนี่นะครับเต็มแรกปลาช่อนประมาณสักได้ยังมั้งขีดสองขีดสามขีดนะครับตัวเล็กๆกำลังแบบว่าต้มก็ดีปนกระเสียบนะครับนี่เขาจะเอาไปปนปลาช่อนทำไมนะครับเมนูปนปลาช่อนกันแล้วกันนะครับเฮ้ยเกือบจับบ่ดีเหยียบเบ็ดหักนะครับตัวหนึ่งแต้มแรกของเขาก็เฉพาะประมาณนี้นะครับไม้นี่นะมาเพราะผิดหวังเป็นกบยางเอ้ยว่าเป็นกบยางนะว่าผิดกบไม้นะว่าไม้สกุลนะโดนก็โดนเต็มพอดีไปนะครับขออนุญาตเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะครับเราเจ็บปลาสักแป๊บหนึ่งนะอีกสักใส่เวลาอีกน้อยหนึ่งนะครับเขาก็ดีกลับเอาจะโตสองตัวพอ